สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหลายคลิปที่ผ่านมาเราเริ่มตั้งหลักที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีเพื่อสำรวจดูความมั่งคั่งของทรัพยากรใต้ดินนะคะตรงนี้เรายังอยู่ที่แหล่งแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรที่เชื่อมต่อระหว่างพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกอยู่ด้านบนนะคะจากนี้ไปเราจะไปดูแผนที่อีกชุดหนึ่งค่ะก็คือแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีตามลิงก์นี้นะคะซึ่งดิฉันจะปะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะมันมีกอไก่ถึงออ่างให้เราเลือกนะคะให้เข้าไปที่พอพานแล้วก็เลือกพิษณุโลกตรงนี้คลิปที่ผ่านมาเราดูพิจิตรไปแล้วนะคะเรามาดูพิษณุโลกก็มีอะไรดิฉันโหลดไว้แล้วค่ะที่พิษณุโลกก็จะพบแผนที่นี้ละค่ะทรัพยากรแร่จังหวัดพิษณุโลกพอลงไปดูที่อำเภอชาติตระการนะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งแร่ทองแดงถัดมาพอถึงอำเภอนครไทยด้านใต้นะคะของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแล้วก็เหนืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนี่ยเป็นทองคำค่ะจะเห็นไหมคะว่าใต้ลงมาเนี่ยคืออำเภอเนินมะปรางแล้วก็ตรงนี้คือพื้นที่เหมืองทองคำจังหวัดพิจิตรตรงนี้พิจิตรนะคะด้านขวานี่คือเพชรบูรณ์เห็นไหมคะว่ารายงานแหล่งแร่ทองคำตรงนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่ชุดนี้นะคะแผนที่ชุดนี้ไม่มีการแสดงถึงการมีอยู่ของแหล่งแร่ทองคำซึ่งอยู่ในจุดระหว่างอุทยานแห่งชาติหินร่องกล้ากับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอยู่ตรงนี้ค่ะดูนะคะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเขาอยู่เหนือเส้นทางหลวงหมายเลข12ขึ้นไปนะคะใกล้ๆอุทยานภูหินร่องกล้าเห็นไหมคะแถวๆนี้ค่ะค่ะเหนือเส้นนี้นะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีรายงานนะคะว่ามีแหล่งแร่ทองคำในแผนที่ชุดนี้ของกรมทรัพยากรธรณีเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นนะคะว่าอย่าดูแผนที่ชุดเดียวแล้วเชื่อว่ามีหรือไม่มีอะไรก็ต้องดูแผนที่กันหลายๆชุดนั้นชุดนี้ดิฉันจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใต้ดินของประเทศไทยคนไทยต้องเหนื่อยนะคะต้องศึกษาจากหลายเอกสารมากทีเดียวกว่าจะเชื่อได้ว่าอะไรคือความจริงมันอาจจะมีความลักลั่นเรื่องเวลาของการทำรายงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็อย่าเพิ่งคิดในทางร้ายเสียทีเดียวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ค่ะ